าเวกันบ้างครับเคยไหมที่คุณอยากที่จะเดินเข้าไปคุยกับคนที่คุณชอบแต่ก็ไม่มีโอกาสดีๆสักทีนึงเพราะว่าเธอคนนั้นเนี่ยก็อยู่กับเพื่อนตลอดเวลาสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็แย่มากๆถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักวิธีรับมือแต่ไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถเดินเข้าไปคุยกับคนที่คุณชอบไม่ว่าตอนไหนหรือว่าสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่โอเคนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยก็อย่าลืมเลื่อนลงไปกดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับคือมีหลายๆคนนะครับที่บอกกับผมว่าสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเขาเนี่ยคือการที่จะหาจังหวะดีๆเพื่อที่จะเข้าไปเริ่มบทสนทนากับคนที่เขาชอบเพื่อที่จะเดินเข้าไปทำความรู้จักกับคนที่เขาชอบเพราะว่าเธอคนนั้นเนี่ยอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาโอเคผมอยากจะถามอะไรคุณสักอย่างนึงแล้วก็อยากที่จะให้คุณเนี่ยตอบด้วยความซื่อสัตย์นะครับถ้าเกิดว่าเธอคนนั้นเนี่ยเดินอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะทำให้คุณกล้าขึ้นไหมหรือว่ามันจะทำให้คุณง่ายขึ้นไหมที่จะเดินเข้าไปเริ่มบทสนทนากับเธอถ้าเกิดว่าคำตอบของคุณคือไม่แล้วเนี่ยแสดงว่าคุณแค่สร้างเรื่องนั้นเพื่อมาเป็นข้ออ้างในการที่คุณเนี่ยจะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปคุยกับเธอปัญหาคุณเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณไม่รู้วิธีที่จะเดินเข้าไปคุยกับเธอยังไงต่างหากปกติแล้วเนี่ยสำหรับหลายๆคนการที่จะเดินเข้าไปคุยกับใครสักคนนึงที่คุณชอบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วก็น่ากลัวอยู่แล้วแต่ยิ่งถ้าเกิดว่าเพิ่มเพื่อนของเธอเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งหนักเข้าไปอีกมันก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกบางคนเนี่ยถึงขั้นยอมแพ้แล้วก็เลิกล้มความคิดนั้นไปเลยแต่สิ่งที่คุณไม่รู้ก็คือการที่เขาคนนั้นเนี่ยมากับเพื่อนเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มโอกาสให้คุณในการที่จะทำความรู้จักกับเธอได้มากขึ้นอีกด้วยทำไมเนี่ยหรอนั่นสิทำไมล่ะก็เพราะว่าเมื่อเวลาที่ผู้หญิงคนนั้นมากับเพื่อนเนี่ยเพื่อนของเธอเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีคอนเนคชั่นกับเธอเป็นคนที่ได้รับความเชื่อใจจากเธอเป็นคนที่มีความคิดเห็นที่คล้ายๆกันแล้วเธอคนนั้นที่คุณชอบเนี่ยก็จะรู้สึกปลอดภัยมากกว่าเวลาที่ได้อยู่กับเพื่อนเวลาที่เขาต้องคุยกับคนแปลกหน้าเข้าใจแล้วที่มันดีไปกว่านั้นเนี่ยคุณลองคิดดูว่าเมื่อเวลาที่คุณเดินเข้าไปคุยกับคนที่คุณชอบตอนที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถสร้างบทสนทนาที่มันน่าสนใจขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงที่เธอคนนั้นเนี่ยจะปฏิเสธคุณแต่ว่าในเมื่อเธอมาเป็นกลุ่มเนี่ยความคิดเห็นบทสนทนาอะไรเนี่ยมันก็มากขึ้นมันก็เลยทำให้บทสนทนาเนี่ยสามารถต่อไปได้เรื่อยๆแล้วสิ่งที่หลายๆคนทำผิดพลาดเวลาที่จะต้องเดินเข้าไปคุยกับใครสักคนหนึ่งที่มากับเพื่อนเนี่ยคือคุณจะพยายามเดินเข้าไปแล้วก็ไปดึงผู้หญิงคนที่คุณชอบคนนั้นเนี่ยออกมาจากกลุ่มหรือว่าพยายามโฟกัสอยู่แค่เธอแบบไม่สนใจคนอื่นๆ แล้วเมื่อเวลาที่คุณทำแบบนั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนของเธอเนี่ยอึดอัดแล้วที่สำคัญเนี่ยเธอคนนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกอึดอัดอีกด้วยเพราะฉะนั้นพยายามดึงทุกๆคนเข้ามาในบทสนทนาและที่สำคัญคุณก็จะได้รู้จักคนอื่นๆเพิ่มอีกด้วยและถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำความรู้จักเพื่อนของเธอหรือว่าไม่สามารถทำให้เพื่อนของเธอเชื่อใจได้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงที่เพื่อนของเธอเนี่ยจะดึงเธอคนนั้นเนี่ยออกไปจากคุณเพราะคุณลองคิดดูว่าคุณจะเชื่อใจใครมากกว่าระหว่างคนที่คุณรู้จักมานานแล้วกับคนที่ใครก็ไม่รู้ที่เพิ่งเดินเข้ามาคุยเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะเชื่อใจใครมากกว่าหรือว่าคุณจะเกรงใจใครมากกว่ากันแน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นเพื่อนคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณทำความรู้จักกับคนอื่นๆด้วยเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ดีการที่มีเพื่อนเพิ่มเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมที่จะทำความรู้จักกับคนอื่นๆด้วยเพราะบางทีเธอคนนั้นที่คุณชอบเนี่ยเวลาที่คุณได้คุยกับเธอจริงๆแล้วเนี่ยเธอคนนั้นอาจจะไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจเลยก็ได้ผมพยายามบอกไปตลอดนะครับว่าคนที่ใช่เนี่ยไม่ใช่แค่คนที่มีคุณสมบัติที่คุณชอบแต่ต้องเป็นคนที่มีทั้งคุณสมบัติที่คุณชอบและคุณสมบัติที่คุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณชอบโอเคคือบางคนเนี่ยแอบชอบใครสักคนหนึ่งอยู่แต่ด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แหละเขาไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปคุยกับเธอไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปทำความรู้จักกับเธอแล้วที่มันแย่ไปกว่านั้นเนี่ยคือคุณเนี่ยปิดกั้นตัวเองจากการทำความรู้จักคนอื่นๆรอบๆข้างตัวคุณแล้วนั่นมันเป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากๆเพราะว่าคุณเนี่ยสามารถใช้ชีวิตนี้ได้แค่ครั้งเดียวโอเคตอนนี้เนี่ยคงมีหลายๆคนบอกว่าโอเคผมเข้าใจแล้วผมอยากที่จะเดินเข้าไปคุยแล้วแต่ผมจะเดินเข้าไปคุยอะไรกับเขาดีล่ะคำตอบก็คืออะไรก็ได้อาจจะเป็นเรื่องที่ฮิตอยู่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่หรือว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในห้องของคุณในโรงเรียนของคุณหรืออาจจะเป็นหนังที่กำลังมาแรงสิ่งที่คุณสนใจผมแนะนำนะครับว่าอย่าพยายามเจาะลึกจนเกินไปเพราะบางทีเธออาจจะมากับเพื่อน5คนอาจจะมีแค่2คนในกลุ่มนั้นที่รู้จักสิ่งที่คุณพูดแล้วอีก3คนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นส่วนเกินเพราะฉะนั้นพยายามพูดเรื่องอะไรที่มันกว้างที่คุณคิดว่าหลายๆคนคงสนใจหรือว่าคงมีความรู้อะไรบ้างแหละหรืออย่างน้อยเนี่ยก็คงเคยได้ยินจะได้ทำให้คนอื่นๆเนี่ยสนใจที่จะฟังด้วยแล้วพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องความเชื่อศาสนาแล้วก็การเมือง3เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่คุณควรที่จะเริ่มบทสนทนากับใครก็แล้วแต่แล้วหลังจากที่คุณแล้วก็เพื่อนของเธอได้ทำความรู้จักกันแล้วเนี่ยคุณก็ค่อยๆแยกตัวเธอออกมาคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยเธอดูเป็นคนที่มีความน่าสนใจเราอยากที่จะรู้จักกับเธอมากกว่านี้
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาเบอร์เธอไว้แล้วกันแล้วเชื่อผมเถอะว่าเมื่อเวลาที่คุณทำความรู้จักกับเพื่อนของเธอแล้วเนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากที่เธอคนนั้นเนี่ยจะปฏิเสธกับคุณเพราะว่า1เธอคนนั้นเนี่ยจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจมากๆเพราะถึงแม้ว่าเธอยืนอยู่กับเพื่อนคุณก็ยังกล้าที่จะเดินเข้ามาทำความรู้จักกับเธอแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไปผู้หญิงทุกคนเนี่ยชอบผู้ชายที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วอย่างที่2ก็คือคุณจะดูมีสกิลในเรื่องโซเชียลมากขึ้นแล้วสกิลในเรื่องโซเชียลนี่แหละมันก็เป็นอีกสิ่งนึงเลยนะครับที่ผู้หญิงทุกคนต้องการเพราะฉะนั้นสกิลเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปได้ไม่ว่าตอนนี้สกิลการเข้าหาคนอื่นของคุณเนี่ยจะอยู่ต่ำแค่ไหนก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้พัฒนาขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มตั้งแต่วันนี้แต่ว่าความจริงอีกอย่างนึงที่ผมไม่ได้พูดไปก็คือบางกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นคนเฟรนลี่ก็ได้หรืออาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีความกล้าก็ได้คือเมื่อเวลาที่คุณเดินเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะเจอกลุ่มคนอยู่2แบบอย่างแรกก็คือเมื่อเวลาที่คุณถามคำถามหรือว่าถามความคิดเห็นอะไรไปแล้วเนี่ยก็จะมีคนคนหนึ่งที่จะกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะตอบคุณกลับก่อนถ้าเกิดว่าคุณเจอกลุ่มแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายในการที่จะเริ่มบทสนทนากับคนอื่นๆแต่ว่าแบบที่2ก็คือเวลาที่คุณถามหรือว่าขอความคิดเห็นอะไรไปแล้วเนี่ยทุกๆคนในกลุ่มจะเงียบจะไม่มีใครที่จะมีความกล้ามากพอที่จะพูดออกมาก่อนมันก็เลยอาจจะทำให้คุณเนี่ยอึดอัดแล้วก็แปลกๆเมื่อคุณเจอแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นเดียวกันทำไมน่ะหรอเพราะว่าเมื่อเวลาที่ไม่มีใครพูดเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเจาะจงไปหาใครสักคนนึงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่คุณชอบคุณอาจจะถามเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะบอกว่าเธอล่ะมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างแล้วเมื่อเวลาที่มีใครสักคนหนึ่งพูดแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้คนอื่นๆเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นที่จะคุยกับคุณเว้นแต่ว่าเพื่อนของเธอแล้วก็คนที่คุณชอบเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะเข้าสังคมได้และผมก็คิดว่าคุณเนี่ยก็คงไม่อยากที่จะทำความรู้จักกับคนแบบนั้นแล้วปัญหาอีกอย่างนึงเลยนะครับที่หลายๆคนเจอไม่ใช่เจอสิคิดนั่นก็คือคุณคิดว่าทุกๆคนในกลุ่มนี้เนี่ยจะเอาเรื่องที่คุณเดินเข้าไปคุยกับพวกเธอเนี่ยแล้วคุณไปยืนปั๊มๆเปอร์ๆหรือว่าพูดอยู่เนี่ยไปบอกคนอื่นๆแล้วจะทำให้คุณอายซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยสักนิดนึงมันออกจะเท่เลยด้วยซ้ำเพราะถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่รู้วิธีที่จะเข้าหาใครสักคนนึงเข้าหากลุ่มคนกลุ่มนึงเนี่ยคุณก็ยังมีความกล้ามากพอที่จะกล้าเดินเข้าไปคุยกับพวกเขาต่างจากคนบางคนที่แม้แต่คิดก็ยังจะไม่กล้าแล้วเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณเนี่ยมองในมุมใหม่โอเคแล้วผมมั่นใจว่าทุกๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้จุดที่คุณต้องการที่จะอยู่โอเคนะครับแล้วก็นี่เป็นทั้งหมดสำหรับคลิปวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้หรือว่าดูแล้วมีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆได้ดูกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่านี่เพิ่งเป็นคลิปแรกที่คุณเข้ามาดูเนี่ยก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe แล้วก็ปุ่มระฆังข้างๆกันด้วยแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีคำถามมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยนะครับขอให้ทุกๆคนมีวันที่ดี